ลองเปิดใจสปาร์คลิ่งอีกวันไปต่อได้เป็นไงอีกวันนึงกูไม่ไปไหนเลยก็คือไม่เมนูเขาจะเขียนว่าเมนูฟิวชั่นเวียดนามออริจินอลชลบุรีบ้านเขาเป็นวัตถุดิบจากนั่นจากนี่ก็กูขายของเนาะแล้วพอมาปุ๊บไม่มีไม่มีเมนูมึงใช้คำผิดหมดทางการเดียวไงเราไปซื้อหอมใหญ่ดิไปซื้อมาปุ๊บแม่งได้หอมใหญ่หอมใหญ่มา 2-3 ลูกกูก็ไอ้เหี้ยมึงไม่ซื้อมาเป็นโลเลยวะจะวิ่งซื้อทำไมนะมาซื้อลูกอื่นมันเล็กหมดพอดีหอมใหญ่เนี่ยไม่ใช่ขนาดไอ้เหี้ยเขาเป็นสายพันธุ์เขาเป็นสายพันธุ์ค่ะอีแข่มาซื้อ2โหลนะมึงอีแข่ซื้อ2โหลแต่อีแข่ไม่เคยแดกเลยค่ะมึงอ่ะแล้วโหลแรกจะไปไหนเหี้ยโหลแรกมึงกินค่ะนางเคยเมาท่านไหนรู้ไหมเมาถึงขั้นที่ลืมงานแต่งยิ่งฝนลืมงานแต่งกูไม่ลืมตื่นไม่ไหวหลับไปเลยสวัสดีค่ะและนี่คือรายการกับข้าวขี้เมาวันนี้เป็นเทปที่เรียกว่าทุกคนรอคอยทีเดียวคนทางบ้านชาวเน็ตข้างล่างยังไม่เชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใครอ่ะลาแล้วไงเป็น3คนที่ทุกคนรอจริงๆฝนนินิวพี่โยค่ะทุกคนรู้จักในพี่ฝนเนี่ยเป็นครีเอทีฟอยู่แล้วนินิวเป็นดารานักแสดงนักแสดงนางแบบพิธีกรแล้วก็นางงามแล้วก็นักกินจุค่ะปิดท้ายแล้วคุณโยเป็นอะไรคะอ่ะเอ๊ะเจ้าของร้านดังดังแค่ไหนดังแค่ไหนทุกวันเนี่ยซ่อมยังโป้งโป้งโป้งเหี้ยซ่อมซ้ายเสร็จขวาพังขวาเสร็จซ้ายพังก็ร้านอยู่ซอยพระอาทิตย์อ่ะคนที่วินคือปากซอยครอบครัวเนาะคือเขาดังมากผมว่าเป็นเจ้าของร้านที่จัดอีเวนต์อะไรยิ่งใหญ่ตลอดสดแล้วคนไปแขกเชิญไม่เจอร้านมึงร้านไม่ใช่รับเขาแม่งเดินมาร้านกูสมมุติร้านกูอยู่ขวาใช่ไหมคนเดินมาจากซอยมองมาทางซ้ายร้านอยู่ไหนร้านนั้นปุ๊บพอไปถึงซอยเดินกลับมาอีกหันไปทางขวาอีเหี้ยเราไปหยุดหน้าปากซอยอยู่หน้าปากซอยพี่ร้านอยู่ไหนคะกูเห็นมึง 2-3 รอบแล้วแล้วก็คือมันก็จะไม่ค่อยเจอร้านโยแล้วก็คือเมนูที่ร้านเนี่ยคือมึงจะมาออกเสียงให้มันถูกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเมนูร้านเขาเนี่ยสมมติว่ากินต้มยำกะวันนี้เขาจะขึ้นเมนูว่าเมนู of the day ใช่ไหมมันก็จะมีต้มยำได้ต้มยำได้มาทุกวันโอเคนี่ลูกไก่เขียนพี่ดอเป็นดอเด็กทุกวันหมูต้วยหมูต้วยอะไรข้าวว้าวข้าวขอไข่สละอาแต่เอาไปทำไมแล้วมึงต้องวางตรงไหนปูขอไข่มึงไอ้เนี่ยต้มหมูเกี๊ยวบ๊วยอ่ะเป็นต้มด้วยต้มตุ๋ยเดี๋ยวที่เขียนหยุดก่อนเธอไม่มีสิทธิ์อุ้ยแล้วเมนูที่เขียนนะเวียดนามออริจินอลเออข้างล่างมีช้อนอะไรโยมีเดี๋ยวเราหยิบอุ้ยที่บ้านทานองุ่นได้ช้อนขอทานเดี๋ยวขอทานองุ่นหน่อยนะคะคุณใหม่แม่กูห่วงแล้วถ้ากินแบบนี้เมนูเขาจะเขียนว่าเมนูฟิวชั่นเวียดนามออริจินอลชลบุรีบ้านเขาเป็นวัตถุดิบจากนั่นจากนี่ก็กูขายของเนาะแล้วพอมาปุ๊บไม่มีไม่มีเมนูมึงใช้คำผิดหมดทางการเดียวไงเออ3คนรู้จักกันยังไงไปเจอกันได้ยังไงก็ตอนนั้นพี่โยเข็นผักอยู่ตรงส่งลงแล้วมาเหยียบตีนี้กูจะตั้งใจฟังทำไมไม่จะบอกว่าในครั้งแรกที่เจอพี่ฝนมึงเคยเป็นคนอย่างนี้ปะสมมตินั่งกินเหล้าอยู่ร้านไหนแล้วอีข้างหลังคุยเหี้ยตลกชิบหายอ่ะแต่เราไม่รู้จักมันเราไม่กล้าขำอ่ะเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นเลยเว้ยเจอในครั้งแรกอีเหี้ยนี่เป็นใครวะทำไมมันคุยเหี้ยตลกตลอดเวลาเจอพี่โยก็ร้านโยเนี่ยแหละก็คือขายมาตั้งเนิ่นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ทำหลายอาชีพมึงทำอะไรมามั่งนะเยอะแยะมากอ้าวไม่ได้อ่านเลยจริงจริงจริงข่าวน้อยร้อยอาชีพนะคะอันนี้โลโมเดลเขาคือเทพโพงามพี่โยนี่คืออ่ะทำเสื้อผ้านี่ทำมาบ่อยละทำมันเสื้อผ้าสไตลิสต์แล้วดาราพี่โยเป็นสไตลิสต์ด้วยเหรอจะจบก็ดูการแต่งตัวเลยคิดว่าจะรอดไหมล่ะเออไม่ได้ต
ไซริตด้วยหรอแพ้ชีสเล่นหนังทำให้อะไรบ้างทำให้อะไรบ้างเล่นหนังแล้วอย่าไปพูดสิก็หมายถึงว่าอายไม่ใช่แล้วก็หนังก็จะทำเอ็มวีใช่ไหมไอมีด้วยไอมีอะไรวะพี่ผ่อนพูดไปเรื่อยนะมีว่าถ้าไม่มีอะไรไม่มีเขาส่งเขาไม่ตอบเองด้วยไอ้ยี่เขาไอ้นี่เย็บโพงลาตัดขี้ได้ทำใช่ป่ะเข้าคอเข้าคอเข้าคอเขาสั่งให้ถามมาว่าทำไมเวลาไลฟ์สดถึงมีมีมแบบตลกตลกตลอดเวลามันเกิดขึ้นเองจากก็อีนี่ก็มันสมองจากเล่นไปแล้วเดี๋ยวดูคุณดูการตอบด้วยค่ะว่ามันคือการที่แบบอัจฉะอัจฉะอัจฉริยะแล้วเป็นไงพอแบบคนมันเริ่มรู้จักเยอะมากขึ้นก็โยนเราไม่ถามนี่เลยเพราะนี่อินแล้วนี่ต้องบอกก่อนว่าโยเนี่ยนะช้อปปิ้งเนี่ยจะมีอยู่2ตลาดหลักๆก็คือมีศาลาน้ำร้อนเท่าไหร่วะมีทับประคองเขานี่จะเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วแล้วกูเนี่ยจะบอกเขาว่าแต่งตัวดีๆหน่อยเพราะแฟนคลับเริ่มจำได้อ่ะล่าสุดไปศาลาน้ำร้อนคนทักว่าอะไรเออมาให้กลัวกันคนแบบเวลาใครมองแล้วปกติที่ไรเงี้ยกูจะเปิดเหรอมึงเปิดเรื่องเหรอเนื่องว่าคนจากโคสตีเนื่องว่าอะไรเงี้ยเยอะเกินไปแมคโครเขาก็ยืนจ่ายอยู่กูก็ยืนจ่ายอยู่แล้วเขายังติ๊กไม่เสร็จใช่ไหมคนข้างหลังก็แบบกูนึกในใจไอ้เฮียจะรีบไปไหนกูยังคิดไม่เสร็จนึกว่าเขาจะรีบแบบดันกูว่าเสียเฮียอะไรวะกูก็หันไปมองอ่ะแม่งเปิดจะเปิดเนี่ยพี่โยใช่ไหมคะเฮ้ยค่ะเฮ้ยค่ะแล้วมีอะไรอีกนะมีสำล้อจำได้หรือมีคนเห็นภาพจำได้นะนาตังหัวเสงนาชอบเดินมากนาตังหัวเสงชอบเดินตังหัวเสงแล้วให้กูเดินไหนร้านกูอยู่หลังวัดอีเหี้ยดันทุลังไปไหมอยากไปอีเกียอยู่เนี่ยเวลาถามคือไปตกใจมากคือไปเจอนางนี่เอ็มสุดที่ยายโยเข็นของมาเลยใส่หูฟังไว้ดูเคว่าเป็นฝรั่งแบบว่าเข้าอีเกียเอ้าพี่โยมาทำนี้ได้ไงอ่ะกูก็มาเดินดูอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยชวนกินเหล้ากินเหล้าป่ะกินไม่เปิดแล้วร้านเลินอีเหี้ยอะไรก็พูดถ้าชวนเขากินเหล้าเขาจะไม่ทำอะไรแล้วจะไม่ทำอะไรแล้วลองเปิดใจสปาร์คลิงอีกวันไปต่อได้ไปไงอีกวันนึงกูไม่ไปไหนเลยก็คือไม่กูอะอีใหม่ไปต่อได้จริงอะแดกส่วนของที่ซื้อนี่อีเกียมาหายหมดเลยโถอีเหี้ยอีเพชรต้องไปส่งมึงฟังนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เขาเคยไปซักผ้าแล้วตะกร้าผ้าทั้งตะกร้าหายมาแล้วแล้วไปอยู่ที่ใครคะรถเจนนางเคยเมาถึงขั้นไหนรู้ไหมเมาถึงขั้นที่ไม่ขึ้นดาดฟ้าเหรอลืมงานแต่งยี่ฝนลืมงานแต่งกูไม่ลืมตื่นไม่ไหวหลับไปเลยทำผมแล้วแต่งหน้าแล้วงานแต่งกูตอนเช้าทีนี้เขาก็แดกเราฉันก็บอกเอ้ยพอแล้วอีกยอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วตอนเย็นเฮ้ยชิลกินโบ๊ะสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วทุกคนก็มาโยอยู่ไหนโยอยู่ไหนโยอยู่ไหนกลัวคือแพนไว้แล้วนะเริ่มแม่งเริ่มแต่งความทุกคนเริ่มทยอยไปแต่งตัวอีกความไหนๆเรามาถึงขนาดนี้ก็ยิงยาวแม่งไปเลยยิงยาวเลยยิงยาวยาวยาวเลยยาวแบบเหี้ยเลยโอ้ยวางยิงยาวไปเลยได้เจ้สักพักหนึ่งรปภแม่บอกพี่ทะเบียนนี้ใช่ไหมคะอะไรคะรถโดนชนว้าป้าป้าก็จะได้รู้อ่ะรถโดนชนอีควางด้วยความอีควางอ่ะคนชนเขาก็รออยู่ถามนะอีควางเดินเข้าไปเลยกูนึกว่าอีควางต้องบอกว่าพี่ไหนประกันเก่งพี่ขอโทษด้วยนะคะควางควางไอ้เหี้ยเขาชนเราควางมันจะมีมันจะมีอีควางโค้งไปเลยขอโทษนะคะพี่ตะลวนไปหมดแต่ปุ๊บเขาก็ไม่ได้มาใช่ไหมพอตอนเช้าฉันก็เลยถามว่าโท้อยังไงอะไรยังไงอีนี่เขาแตะเขาถ่ายแชะสวยมากกูมัวกูไปถึงไอ้ความบอกเฮ้ยไอ้ความกูขาดถุงน่องหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวกูขอเติมที่พารากอนก่อนเจ๊แล้วเจอกันพอเติมที่พารากอนเด็กตอน5โมงเย็นเด็กร้านข้างล่างจำกูได้พี่โยไม่ช่วยเบียร์ผมสักขวดสงสารน้องพอเขาจำเราได้อุดก็กินของมาไปแล้วกินแค่ขวดนึงก็ไปว่าไม่ได้เฮียแม่งเมาจะหลับแล้วกูทำผมดีกว่าให้โลให้เขาโลคุณพี่คะเดี๋ยวขอยืมโลไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาคืนเพราะว่าถ้ากูกูก็โลไปกูก็ว่าถ้าเผลอหลับอ่ะมันจะนอนไม่สนิทหรอกเพราะมันเจ็บโอ้ป้าตื่นมากลัวเข้าห้องอ่ะสีค่ำๆแบบนี้เลยนะตื่นมาเฮียแม่งไฟแม่งอย่างเงี้ยกูไอ้เฮีย10 โมงเช้า
เรื่องจริงเลยกูก็สงสัยว่าเออทำไมมันถึงจัดงานแต่งให้พี่ฝนอีกรอบวะใช่เพราะเขาไม่ได้ไปนางไม่ได้ไปเอาแล้วมาแต่งอีกรอบนึงผัวกูไม่มาหลายคนเนี่ยจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่โยเดี๋ยวเรามาโอเวอร์เคมเขาหรือเปล่าว่าเฮ้ยร้านเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำแบบกับของข้าทำอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าไม่ได้มากโตแปลงลิ้นมึงอ่ะรสชาติไม่ถูกเออลิ้นมันเป็นฝ้าเหรอเออโหยเวลาอีนิวกินอะไรต้องจ้องเลยนะเพราะแม่งจะจ้องแต่น้ำตาลน้ำตาลกินอะไรอ่ะไม่กินอะไรอ่ะเมนูที่สั่งอ่ะเนี่ยลูกค้าประจำเนี่ยมึงต้มบวยข้าวไข่ดาว2ฟองของที่ฉันของที่ฉันอีผลเนี่ยตำมะม่วงเป็นเปรี้ยวๆเลยนะเปรี้ยวๆใส่เปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆอีโยนฟันซึกมึงเอาเมียของเมียของเมียมึงอะไรมึงล่าสุดเลยว่าไข่ตุ๋นซึ่งไม่มีในเมนูไม่แต่มันจะรสชาติเป็นไงรสชาติติดอะไรเรียกง่ายฮะรสชาติติดอะไรติดแกมติดแกมเขาติดแกมใหม่น่าจะติดแกมปะปกติเวลาก็ถูกคุณมิวค่ะอยากให้พูดถึงตำแหน่งล่าสุดที่ได้มาเออทำไมมันดูอ่อนจังเลยพอมาถึงชั้นหน้าอยากให้แบบอยากให้มีแบบพูดนิดนึงแบบในเรื่องของตำแหน่งที่ได้มาก็ถือว่าตำแหน่งที่ได้มาก็ความสามารถนะหรือว่าเส้นหรือว่าอะไรก็ความสามารถความสามารถเป็นที่หนึ่งก่อนเลยค่ะแต่ที่สิ่งที่มากกว่าความภูมิใจของการได้มงกุฎคือการที่เราชนะปิงลี่จริงๆทั้ง3คนเป็นคนที่ดื่มหนักไหมคะโอ้โหมึงต่างคนนี้ค่ะคนนี้หนักสุดพอกันพอกันพี่ดื่มไม่ได้เหรออีบดกินจิบไม่มึงจิบมึงกินจิบและยืดเวลาของโยยัตหายิ่งถ้าเกิดเลี้ยงด้วยล่ะใครได้ยินว่าเลี้ยงปุ๊บแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เปิดร้านเลยไม่เอาแล้วเปิดแล้วค่ะเออโยจะติดนิสัยอย่างงี้สมมติวันไหนกินหนักใช่ป่ะแล้วก็จะบอกว่าฉันหยุดรอบเลย3เดือนฉันเดี๋ยวฉันหยุดรอบ10วันแล้วทำได้ไหมไม่ได้ก็ดีกว่าไม่พูดเลยแล้วจริงหรือไม่พูดไปก่อนเขาบอกว่าคุณชอบกินของโต๊ะคนอื่นโต๊ะลูกค้าจริงไหมคะกินในที่นี้คือกินหมดเลยนะจริงๆไม่แล้วจริงไหมที่เขาเครื่องคุยเรื่องกาละแมกวยบวนกวยบวนเนี่ยกวยบวนจะเป็นเรื่องที่เขาโกรธกันที่สุดแล้วมึงโกรธจริงนะมึงแล้วหวงไม่สัตว์เขาตีเบสนั่งกินเขาก็นั่นไปบอกของหวานกวยกวนกวยกวนแล้วกูก็นั่งข้างมันที่มันเม็ดดำๆสมัยก่อนแล้วมาหาซื้อยาไป3คนไอ้เหี้ยกวยกวนไอ้สัตว์มันยื่นให้อีเบสแล้วกูนั่งข้างมันมันยื่นให้อีเบสเสร็จอีเบสก็มุบมับปุ๊บมับกินเออดีงงไงอีนี่เขาก็กินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูรอเมื่อไหร่แม่งจะยื่นมารอรอเมื่อไหร่แม่งจะยื่นมันเอาทั้งถุงอ่ะแต่กูนั่งเกียร์มันเอาทั้งถุงอ่ะไปไว้ข้างประตูมันอีกกูบอกไหนมึงลองให้กูสักชิ้นดิมึงก็จะไอ้ชอบกินไหมก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่มึง2คนดีเบตกันอยากรู้อยากรู้อยากรู้แล้วมึงบอกหายากไม่เล่นไม่ไอ้ไม่ใช่หากันได้ทุกปั๊มไอ้สัสก็เลยเงียบไปเลยเงียบแล้วก็คือไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจนวันนั้นเรื่องของการกันเรื่องของการกันแล้วก็เหมือนแบบเมาหรืออะไรไม่รู้กินกันเออทีนี้อีนิวเขาพูดขึ้นมาไม่ให้โยกินไม่เอาไม่ต้องกินอีนิวเขาเลยตรวจกันไปเลยว่าอะไรวะกล้วยกวนมึงก็ไม่ให้กูกินนานมากค่ะมันจะฝังใจอ่ะกล้วยกวนเม็ดเดียวก็แค่เม็ดเดียวไอ้เหี้ยมันไม่หายากไงแล้วเห็นมั้ย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 แล้วอีนิวเขาบอกว่าอะไรป่ะโอ้โหอีเหี้ยแค่กล้วยกวนมึงจำถึงทุกวันนี้เลยเหรอมันมีอยู่ครั้งนึงซื้อไก่ต้มน้ำปลามาอร่อยมากก็นั่งกินกันแล้วก็พออีกวันนึงก็ไปนั่งกินอีกแล้วเขาก็มีเมนูอะไรก็ไม่รู้เมนูใหม่เมนูใหม่เขาคืออะไรนะเหมือนลืมกูกินทะเลทะเลอะไรกูกินเจกูไม่อยากแบบไม่ทันแล้วยังไงต่อซื้อไหนแล้วนะซื้อไก่ต้มน้ำปลามากินอีกวันนึงเขามีเมนูนี้ทะเลอะไรอะทะเลอะไรสักอย่างจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยไม่เห็นปลาเวลามึงสั่งไอ้นี่แซลมอนดองนะไอ้เหี้ยอะไรแล้วมันจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่เออใช่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดกูของเมื่อวานก็แล้วมึงก็ไม่แดกไงมึงไม่แดกกูก็เก็บไว้เขายังเคยเอาขนมจีนกูไปขายเลยที่ไรบ้าง
โอ้ยเฟรมเลยวันนี้ร้านกูมีหนมจีนหนมจีนกูค่ะไม่อีวายมึงก็ไม่ปกติค่ะอินิโยอยู่ละอินิโยอยู่ร้านป่ะเออเนี่ยหนูมางานบวชเดี๋ยวหนมจีนไปปากปากอ่ะมึงเข้าใจฝากถุง2ถุงอีนี่มาหม้อ30แล้วขนมจีนมันแบบหุ้ยแล้วมึงไม่แจกคนอ่ะน่าเกลียดมันตอนพวกกูแบบรีวิวหมูอะแล้วกูก็ให้หมูเขาไปทั้งหมดวีคนั้นทั้งวีคเป็นไงก็ขายหมูไม่ฟังนะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นอะถ้าเกิดเขาอินกงอยู่เขารักกงอยู่มากในร้านเขาจะทำเป็นเหมือนแบบไอ้นี่ตอนช่วงอิตาลีดังๆอะซีรีส์อะเขาซื้อไอ้นี่ชาน้ำอะเหมือนแบบแก้วน้ำเหมือนของในเกาหลีอะที่ให้คนลูกค้ากินฟรีอะกูก็คิดในใจได้กี่เดือนมันจะมาให้กินฟรีหรือมันคงไม่หรอกมันก็อินใช่ไหมเพลงทั้งหมดจะเปิดวนลูปอยู่เป็นร้องว่าเป็นวอนคาร์ดช่วงนี้ฮิตเป็นญี่ปุ่นเซเว่นวีวนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาว่าจะอินอะไรเมนูเขาก็จะเป็นเกาหลีเกาใจโปรดักไลน์โปรดักก็จะทำเป็นเกาหลีล้วนบวยดอก็ทำงานให้มีความสุขบังคับกูซื้อค่ะที่ร้านก็มีแขเคยเหมาอะไรนะเล่าดองว่าทำเล่าดองขายด้วยหรอทันเขาว่าบอกเขาอยู่หลายเดือนมันไม่มีคนกินแล้วมันเยอะแล้วอีเราจะมีแขกอีโยก็ช่วยซื้อด้วยนี่เองซื้อน้อยอีแขกมาซื้อ2โหลนะมึงอีแขกซื้อ2โหลแต่อีแขกไม่เคยแดกเลยค่ะมันแล้วโหลแรกจะไปไหนเหี้ยโหลแรกมึงกินค่ะก็มาพูดว่าจะกินก็กินเลยนะพี่โยแล้วทำไมถึงต้องไปแบบชอบไปร้านพี่โยทั้งที่แบบว่าก็ไม่ได้มีอะไรดีพูดซะอีห่าแล้วทำไมถึงต้องเป็นร้านพี่โยที่เขาสารเนี่ยเอาจริงนะเวลาทุกคนไปกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินิวพี่ฝนใครต่างๆอ่ะทุกคนก็จะพูดว่าแพงร้อนร้อนให้น้อยกินของลูกค้าแต่ก็ไปแต่ไปนะน้ำตาจะไหลแล้วอีสัตว์อีเฮียไป2คนทุกคนเลยนะนั่งปุ๊บถ้ามึงไปร้านอื่นใช่ไหมมึงนั่งก็จบเหมือนอย่างนี้เนี่ยอีฝนนั่งตัวนั่งนี้นะเอากระเป๋าไปตั้งตรงนู้นไปตั้งตรงโต๊ะนู้นเอาต่อว่างโต๊ะนู้นเอาโทรศัพท์ไปชาร์จตรงโต๊ะนู้นอีนี่มาเห็นกระเป๋าอีฝนตั้งตรงนี้ไม่กูเอากระเป๋ากูไปตั้งตรงนู้นลูกค้ากูจริงๆที่จะมาถึงหันมาโต๊ะเต็มก็เลยต้องขยายก็มีแต่พวกมันเออมีแต่พวกมันร้านพี่ยอมมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้เสียงดังมากเออต้องบอกก่อนว่าเงียบก็คือร้านเงียบร้านเงียบมันมีคนร้านมันเงียบแล้วมันก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะคุยอะไรกันเองมันก็คุยกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีคนพลุกพล่านมากมันถือว่าเป็นเซฟโซนไหมก็ไม่นะก็นินทากันฉ่ำอยู่นะอันตรายอยู่แล้วแถวนั้นนะจริงของสำหรับตัวของนิ้วเองคือไปดูผู้ชายเพราะผู้ชายมันเดินผ่านเราก็จะร้องเพลงแซวเขาไปร้านเหล้ามากสุดมึงก็กระเป๋าหรือหาอะไรอีนี่ลากลำโพงลำโพงพร้อมไมค์อินก็บอกว่ารถอีนิวอ่ะมีทุกอย่างมีมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่อีสกูตเตอร์ที่เป็นแบบมันพกเลยไม่เสร็จแบบมันเสียงดังใช่ไหมฝรั่งจะโยนน้ำลงมาใช่ป่ะสาดน้ำโยนลงมาเลยเหรอสาดน้ำกูก็โยนกลับนึกว่าเขาสปิกเลยอ๋อเจ็ดแบ๊กหรือแล้วมั้งทูแล้วที่ไวเอ็ดแล้วเออวะ go ICU ถ้าอยากไวเอ็ด go to hospital เงียบเงียบตรงนี้มันคือเข้าสายครูรถมาดิเงียบเงียบเงียบไม่เคยมีใครเถียงเยโยไม่ได้จะบอกเลยแต่สุดท้ายทุกคนก็มาโยเจ๋งอยากให้ไปแต่ว่าไม่ต้องไปก็ได้กลัวเต็มแล้วที่มันทำมาเยอะไม่ได้แต่คนไม่กล้ามึงตอนชีเป๊กชีไปถ่ายเป๊กผลิตโชว์เป๊กน่ารักมากเออแล้วเป๊กเขาก็เป็นห่วงเขาถามว่าพี่โอเดี๋ยวพี่โอรอรับแรงกระแทกเตรียมตัวแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนคลับเป๊กอ่ะมันจะไปตามสนับสนุนเลยใช่ไหมอย่าเป๊กเขาน่ารักนะเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นโควิดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันบักเบิกใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็กะว่าแบบว่าเอ้ยพี่โยรอรับเลยนะเดี๋ยวแบบว่าหลังจากเนี้ยจะทำกับข้าวไม่ทันขอบคุณมากเป๊กเหรอเออ
งั้นมึงกินอะไรที่กูแบบทำเร็วๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็กินไก่ตะไคร้ปุ๊บอะไรเงี้ยนะอุ้ยขอบใจมากขอบมากเพราะกูก็ได้ยินข่าวว่าอีเป๊กเขาไปไหนเขาก็ได้มาปุ๊บกูก็บอกอีบ๊อบเลยอีบ๊อบมึงซื้อตะไคร้ไว้เต็มไว้เต็มตำไว้เลยตำเลยตำเลยไก่รอไว้เลยไอ้เก่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์โทรมาพี่โยออนแล้วนะอุ้ยตื่นเต้นน้ำมันนะปกน้ำมันนะปกติกูซื้อที่ตั้งโรเสงวันนั้นกูไปซื้อปี๊บเลยกะว่าทอดแบบเวลาผ่านไปไวมากปีกว่ามีเกาหลีมา2คนกูจนกูลืมเรื่องนี้ไปเลยอ่ะเกาหลีมาถึงปุ๊บอะไรเงี้ยเป๊กนั่งตรงนี้ใช่ไหมฮะกูเลยจำเรื่องเป๊กกูเลยจำเรื่องเป๊กขึ้นมาได้วะเฮ้ยมีเรื่องเป๊กเหรอเออนั่งตรงนี้แล้วเขาก็นั่งกินไปก็เนี่ยจากเขาก็สั่งหนังไก่ทอดอะไรที่เป๊กกินแล้วเขาว่าเขาขอซื้อเบาะไอ้บ๊อบเขาบอกว่าเขาขอซื้อเบาะที่เป๊กนั่งได้ไหมไอ้บ๊อบก็ถามเจ๊จะขายขายไม่ดีเหี้ยตะไคร้ที่ซื้อมาตุนตอนนั้นอีกค่ะขายไปเถอะจริงๆไม่ได้ผิดที่เป๊กเพราะว่าไม่ได้ผิดที่เป๊กเขาหาป้ายไม่เจอจริงๆหลายคนอะตามอยากตามรอยเยอะมากมันหาไม่เจอมันไม่รู้จริงๆแต่ว่าไรดอกอีพี่โยไรดอกเพราะว่าแบบว่าลูกน้องเขาเขาชอบรับลูกน้องต่างชาติแล้วลูกน้องเขาเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษคือคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษแล้วมีอยู่วันนึงคือเหมือนไม่มีใครอยู่มั้งอะไรเงี้ยแล้วนางอ่ะเขาบอกมึงไปรับออเดอร์รับออเดอร์คืออีเด็กเสิร์ฟอ่ะก็อยู่ด้วยแหละข้างกูแล้วมันก็อยู่ด้วยนะอยู่กัน3คนฉันยโยแล้วก็เด็กเสิร์ฟแขกเป็นฝรั่งไอ้อีฝนถามเขาซิก็จะกินอะไรบางวันมันเบื่อรับลูกค้าเหมือนขี้เกียจเลยเพราะว่าพูดเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะกินอะไรนะเออเนี่ยเขากินอะไรแล้วแต่อยู่ตรงนี้นะแล้วกูบอกแป๊บนึงคือได้ยินแล้วมึงได้ยินแล้วอ่ะแล้วมึงไม่ทำอ๋อคือนั่งติดนั่งใกล้กันเลยเหรอแต่มันทำอย่างเงี้ยบอกไปว่ามันไม่มีมึงเป็นอะไรอ่ะแล้วเขาเคยเจอนะบางทีนะบางทีวันนี้กูไปใช่ป่ะอ่ะก็มีเด็กเสิร์ฟมีแม็กพ่อครัวมีอะไรเงี้ยบางวันกูไปอ้าวโยมันเด็กเสิร์ฟมันไปแล้วที่ล่าสุดคืออะไรไม่ทำช้าเออทำช้าทำช้าแล้วกูก็แบบก็ช้าเออช้าแบบช้ามากอ่ะช้าจนแบบกูกินเหล้าเมาแล้วคนที่ทวงอาหารจนกูว้าวตื่นขึ้นมาเลยเขาสั่งตั้งแต่กูยังไม่เมาอ่ะเฮ้ยกูเข้าไปแบบเฮ้ยวิวมันช้ามันช้าตรงไหนวะกูก็อยากรู้ว่ามันช้าตรงไหนเพื่ออะไรเงี้ยทำให้ผมทำให้ฝรั่งอยู่เป็นฝรั่งอยู่เป็นคนต่างชาติคนต่างชาติจะพูดไม่ค่อยสำเนียงไม่ได้ยังไม่ได้ผมทำให้ฝรั่งอยู่ผมทำให้ฝรั่งอยู่แต่วิวหลังๆมันเนี่ยกูบอกก็ฝรั่งก็แค่2จานแต่นั่นน่ะเขามาตรงนี้คือฟังก์ชันนางสรวนไปหมดกูก็ไม่ทำเองกูทำไอ้เหี้ยทำไปไอ้เหี้ยแม่เออสงสัยมันคงเข้าไปดับอารมณ์ไปห้องน้ำอะไรปุ๊บไอ้เหี้ยมันนานจังวะนานจนกูทำ3-4จานเสร็จแล้วอ่ะออกมาบ่อยชุนวิวไปไหนเนี่ยไปแล้วพี่ไปที่เนี่ยไปเลยคือไปเลยอ่ะมึงก็แต่คำว่าไปเลยไปเลยอ่ะคือพ่อครัวหายไปเลยเออไปแล้วพี่แล้วทั้งร้านก็คืองงงงอ่ะงงอ่ะพี่แล้วกูบอกแล้วพูดอะไรป่ะไอ้ชุนบอกแล้ววิวพูดอะไรทำไมไปเลยเขาเอากระเป๋าแล้วเขาบายบายเขาบอกเราบายบายไปเลยเฮียงงวันเนี้ยทุกอย่างแม่งเป็นเรื่องของโยเพราะว่าหลายคนเราฟังเรื่องพวกฟังเรื่องมาเยอะมากแล้วเราต้องอินเตอร์ดิวส์เขาหน่อยให้เขาเป็นดาราดังและอีและใครที่บอกว่าแบบเด็กพม่าหรือเด็กต่างชาติทำงานรู้เรื่องเด็กไทยทำไมอีบ๊อบน่ะอ๋ออีบ๊อบหอมใหญ่หมดไอบ๊อบไปซื้อหอมใหญ่ดิไปซื้อมาปุ๊บแม่งได้หอมใหญ่มา2-3ลูกกูก็ไอ้เหี้ยมึงไม่ซื้อมาเป็นโลเลยวะจะวิ่งซื้อทำไมนะมาซื้อลูกอื่นมันเล็กหมดครับลูกอื่นมันเล็กหมดครับปื้มเลยเขาหอมใหญ่เนี่ยไม่ใช่ขนาดไอ้เหี้ยเขาเป็นสายพันธุ์เขาเป็นสายพันธุ์ค่ะลูกคือเล็กเจ๊ไม่แล้วเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีอยู่จริงนะเว้ยมีสตูดิโอมันมีอยู่ไม่ใช่คือเสมอหลายคนอ่ะมันชอบคิดว่าทำไมไอ้เหี้ยเรื่องอย่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงมากๆจะบอกเลยให้ไปซื้อน้ำตาลโลนึงต้องขับไปตั้งพ่อเสงใช่ไหมมันก็คงวันนั้นคงวิ่งหลายรอบหรืออะไรให้ถักมีอีกเรื่องนึงที่มึงวางไอ้เปิดหลังหมดแล้วไอ้บ๊อบไปซื้อน้ำตาลมาดิเอาโลครับมึงก็ไปกลับมาเฮียท้ายซอยมันจะมีร้านแปะเป็นถุงละ10บาทอ่ะถุงละกี่เลยสิบถุงสิบถุงไอ้เฮียแกะนิ้วจะถลอกแบบมันก็เต็มโลนั่นแหละแต่มึง
ออย่างนี้นะเขาต้มแบบเหมือนเขาต้มน้ำซุปหรือต้มอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วเขากล่าวว่าเดี๋ยวเขาจะแบบมากินอะไรเงี้ยเขาไปถึงร้านอ้าวแกงพี่ไปไหนหมดอ่ะเอ้าผมเททิ้งหมดแล้วพี่ผมเททิ้งหมดแล้วพี่กูเคี่ยวตั้งเคี่ยวซุปที่ดี9ชั่วโมง8ชั่วโมงตั้งเคี่ยวตักฟองตั้งเคี่ยวทิ้งไม่ถามแล้วของในตู้เย็นอ่ะที่เน่าแล้วนะนึกว่าแบบว่าไม่ทิ้งอะไรที่ทิ้งไม่ทิ้งเพราะบางทีกูเปิดตู้เย็นกลับไปกูบอกหูผักเป็นออทัมแล้วอ่ะเหงื่อไวไหมเหงื่อไอ้บนเปิดตู้มาซาวเกาหลีขึ้นเลยโอ้โหยสุดท้ายแล้วฝากผลงานค่ะอันนี้นิวก่อนนี้นิวก่อนปีพิธีกรขอรายการร้องเพลงรายการชื่อรายการอะไรขายตะขาบอ๋อมีแฟนมีอุ้ยแฟนมีฝากนะคะไปกดบัตรนะคะแฟนมีบัตรจับปิ๊บบัตรจับปิ๊บมีบัตรจับปิ๊บแน่ๆนะคะแล้วก็มีแบบว่าบัตรจับนมบัตรจับปิ๊บเนาะก็จะไปซื้อกันได้นะคะซื้อได้แล้วนะคะขายแล้วนะคะ500บาทจัดที่ไหนเจเจมอลวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะไปซื้อกันเยอะๆนะมีพวกเราไปแน่ๆแล้วเพิ่งรู้ด้วยนะว่าจะต้องไปกูยังไม่รู้อีกเดี๋ยวมีนะคะก็ไปเจอกันวันที่13กรกฎาคมนะคือทำรอบนี้ก่อนว่าเดี๋ยวลองดูซิว่าแบบว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยขายบัตรที่โยบาเดินคอนเสิร์ตตามลิงก์เลยตามนี้แล้วก็หนังอนงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับตอนนี้ก็ร้อยล้านแล้วว้าวไม่ถึงนะวันที่ถ่ายยังไม่ถึงแต่ว่าวันนั้นถ้าจะถึงแล้วถ้าจะถึงแล้วโยฝากอะไรบ้างโยมีบัตรมีงานดัดฟันมีงานดัดฟันงานล็อกท้อล็อกท้อตัดกีตัดกีบัตรเก็บที่แมวเก็บที่แมวอันนี้ก็ฝากพี่โยไปด้วยจริงหรือไม่ที่หมอเขาไม่ยอมไม่พอมันติดช่วงโควิดกูไว้ไปใช่ป่ะแล้ววันนี้พอคือตัดสินใจพอหลังจบโควิดเข้าไปถึงปุ๊บเตียงนอนคนไข้อย่างเงี้ยสักพักกูก็ทำแล้วต้องทำหมอเขากดกูทำไมกูเด้งขึ้นมาวะยังทำไมยังไม่ทันทำอะไรเหมือนกับที่มันจบไวมากเพิ่มอะไรเงี้ยใหม่ๆเนี้ยพยาบาลอ่ะกดนอนหมอหันเซนปุ๊บหมอหันเกิดมากูกดตายขึ้นมาแล้วหมอถามว่าอยากทำจริงๆใช่ไหมก็ฝากไว้ด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็จบไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามกับข้าวขี้เมานะคะทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอมรินทร์ทีวีออนไลน์ด้วยนะคะ